ราดลงไปเลยจ้าน้ำจิ้มลูกชิ้นหวานฉ่ำพริกเยิ่มไม่ไหวกับเมนูลูกชิ้นปิ้งรสเข็มที่คู่ควรกับสตรีทฟู้ดเมืองไทยสิ่งดีๆที่ต่างชาติต้องลิ้มลองนะจ๊ะคืออร่อยไม่มีเปลี่ยนตั้งแต่เด็กจนโตด้วยลูกชิ้นที่มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์หาทานง่ายพอราดกับน้ำจิ้มที่มีรสหวานนิดเผ็ดหน่อยยิ่งอร่อยเข้าไปอีกกินเพลินไม่ไหวหรือใครจะนำสูตรนี้ไปทำขายสร้างอาชีพก็ไม่ว่ากันนะคะไม่รอช้าจดสูตรแล้วไปเริ่มกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกทำความสะอาดลูกชิ้นก่อนนำลูกชิ้นที่ซื้อมาใส่ลงภาชนะนะจ๊ะเปิดน้ำสะอาดให้ท่วมแล้วก็ใช้มือล้างทำความสะอาดให้ทั่วเลยค่ะเพื่อล้างเมือกที่เคลือบลูกชิ้นมานั่นเองเมื่อสะอาดดีแล้วเทน้ำทิ้งให้หมดและนำไปเสียบไม้เตรียมปิ้งกันเลยขั้นตอนการปิ้งเดียนก็จะปิ้งบนเตาไฟฟ้าง่ายๆที่บ้านนี้แหละจ้ะวางลงไปเลยค่ะทุกคนขั้นตอนนี้คอยพลิกลูกชิ้นไปมาเรื่อยๆด้วยนะเพื่อไม่ให้ไหม้จนเกินไปเมื่อลูกชิ้นมีความตึงและเหลืองหอมน่าทานก็ใช้ได้แล้วจ้ะนำขึ้นไปพักไว้ก่อนได้เลยขั้นตอนต่อไปคั่วพริกเมื่อกระทะร้อนแล้วใส่เกลือตามด้วยพริกแห้งจากนั้นเปิดไฟอ่อนคั่วไปเรื่อยๆเลยนะคะการคั่วพริกเองแบบสดๆจะทำให้น้ำจิ้มของเรายิ่งหอมเข้าไปอีกนั่นเองเมื่อได้ที่แล้วก็นำไปปั่นกันเลยขั้นตอนการปั่นใส่พริกที่คั่วเมื่อคู่ลงในเครื่องปั่นจากนั้นปั่นให้พอหยาบไม่ต้องละเอียดจนเป็นผงนะจ๊ะเสร็จแล้วพริกที่คั่วของเราเตรียมไปทำน้ำจิ้มกันขั้นตอนการทำน้ำจิ้มแซ่บเทน้ำมะขามเปียกเข้มข้นลงในหม้อน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลปี๊บน้ำกระเทียมดองกระเทียมดองเกลือน้ำเปล่าจากนั้นเปิดไฟอ่อนคนเรื่อยๆจนน้ำตาลต่างๆที่ใส่ไปละลายดีเลยนะเมื่อละลายดีแล้วใส่พริกคั่วที่ปั่นไว้พริกคั่วเองแบบนี้หอมแน่นอนจ้ะพริกแห้งจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันสีสันน่าทานมากทุกคนเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีนำน้ำจิ้มรสแซ่บของเราราดลงบนลูกชิ้นปิ้งได้เลยนี่ค่ะฉ่ำแซ่บน่าทานมากเท่านี้ก็พร้อมทานแล้วจ้าเมนูลูกชิ้นปิ้งรสเข็มน้ำจิ้มแซ่บทำเองกินเองจะกินกี่ไม้ก็ได้ป่ะยังไงลองทำทานกันดูนะจ๊ะแล้วถ้าชอบอย่าลืมแชร์รูปมาอวดด้วยนะฟินแน่นอนก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยลหมูหิว3ห่อ100บาททางอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า